สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีออกเอกสารด่วนที่สุดระบุเรื่องนายเหวียนฝูจ้องเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามถึงแก่อสัญกรรมด้วยนายเหวียนฝูจ้องเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามถึงแก่อสัญกรรมด้วยโรคชราเมื่อวันที่19กรกฎาคม2567ขณะมีอายุ80ปีนายกรัฐมนตรีจึงได้มีคำสั่งให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจลดธงลงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักรเพื่อไว้อาลัยแด่นายเหวียนฝูจ้องเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในวันพฤหัสบดีที่1และวันศุกร์ที่2สิงหาคม2567รวม2วันทำการและขอความร่วมมือให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งลดธงครึ่งเสาตามกำหนดวันดังกล่าวจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอให้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐในการกำกับดูแลทราบและถือปฏิบัติทางนี้พรรคคอมมิวนิสต์ระบุในคำแถลงที่โพสต์บนเว็บไซต์ว่าเหวียนฝูจ้องเสียชีวิตในช่วงบ่ายเนื่องจากความชราและอาการป่วยร้ายแรงโดยไม่ได้อธิบายเพิ่มเติมถึงลักษณะของการเจ็บป่วยถ้อยแถลงดังกล่าวอ้างข้อมูลจากทีมแพทย์ของจ้องที่ระบุว่าเขาเสียชีวิตหลังจากป่วยมาระยะเวลาหนึ่งแม้จะได้รับการดูแลรักษาอย่างเต็มที่จากพรรครัฐคณาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญตัวเริ่มประธานาธิบดีของประเทศเข้ารับผิดชอบหน้าที่ของจ้องม่วนพฤหัสบดีที่18หลังจากพรรคประกาศว่าผู้นำสูงอายุรายนี้ต้องการมุ่งความสนใจกับการรักษาทางนี้พรรคต้องตัดสินใจว่าตัวเริ่มจะยังคงดำรงตำแหน่งรักษาการเลขาธิการพรรคต่อไปจนกว่าตำแหน่งปัจจุบันจะหมดวาระลงหลังการประชุมสมัชชาครั้งถัดไปในปี2569หรือว่าจะเลือกผู้สมัครรายใหม่ก่อนถึงเวลาดังกล่าวแม้ว่าเวียดนามจะไม่มีผู้ปกครองสูงสุดอย่างเป็นทางการแต่เหวียนฝูจ้องก็เป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดของประเทศในฐานะเลขาธิการพรรคและอยู่ในตำแหน่งนี้มาตั้งแต่ปี2554เขาได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคเป็นสมัยที่3ในปี2564หลังจากกฎที่จำกัดการดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้เพียง2สมัยถูกยกเลิกแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและอิทธิพลทางการเมืองที่สำคัญของเขาในพรรคที่ปกครองเวียดนามมานานเกือบครึ่งศตวรรษในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเขาดูอ่อนแอและพลาดการประชุมระดับสูงหลายครั้งเหวียนฝูจ้องได้รับการศึกษาในสหภาพโซเวียตได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีอุดมการณ์ของลัทธิมาร์กซ์เลนินในปี2560เขาได้ดำเนินการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันแบบจีนหรือที่เรียกว่าเตาไฟลุกโชนที่ทำให้เจ้าหน้าที่หลายร้อยคนถูกสอบสวนฐานรับสินบนและหลายคนถูกบังคับให้ลาออกรวมถึงรัฐมนตรีประธานสภาและประธานาธิบดี2คนโตเริ่มอดีตรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงสาธารณะที่ทรงอำนาจเป็นผู้เล่นสำคัญในการรณรงค์ปราบปรามการทุจริตดังกล่าวและได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีเมื่อเดือนพฤษภาคมหลังจากผู้นำคนก่อนลาออกท่ามกลางข้อกล่าวหาว่ากระทำความผิดที่ได้ระบุรายละเอียด